องค์การอัยการประชาชนสูงสุดและกระทรวงป้องกันความสงบได้ร่วมลงนามร่วมมือกันเกี่ยวกับการกำหนดกลไกประสานงานตอนเช้าวันที่8ธันวาที่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้มีพิธีเซ็นสัญญาบทบันทึกการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและกระทรวงป้องกันความสงบโดยการเป็นประธานร่วมของพลเอกวิไลหลากคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคและทานไสยสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีคณะภาคคณะนำบรรดาทานหัวหน้ากรมและพนักงานลักแรงทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการเซ็นบทบันทึกสร้างกลไกประสานงานร่วมกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกร่วม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมสบับลงบันที15กรกฎปี2021เข้าสู่เวียกงานตัวจริงขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและกระทรวงป้องกันความสงบแนะใส่สกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อในการดำเนินคดีอาญาเขาหลบและปฏิบัติตามพระบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์ของแต่ละภาคส่วนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายพร้อมทั้งหับประกันความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายปฏิบัติหลักการรวมศูนย์และเป็นเอกภาพตามระบบสายตั้งและสายบรรษาแต่ขันศูนย์กลางลงฮอดขันท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศเฮ็ดให้การดำเนินคดีอาญาได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใสทันตามกำหนดเวลาและยุติธรรมทั้งสององค์การจึงได้ประสานสมทบกันค้นคว้าตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพสร้างบทบันทึกกลไกซึ่งประกอบมี7ข้อโดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนออกเป็นหน้าเวียกอันละเอียดเพื่อยกสูงความรับผิดชอบและจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในของบทบันทึกรวมให้ปรากฏผลเป็นจริงประกอบส่วนในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจให้มีความโปร่งใสเข้มแข็งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประหยัดและปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและแก้ไขการละเมิดกฎหมายตามขบวนการยุติธรรม